ที่3ของรายการนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยเรื่องของฟุตบอลไทยกันนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมลีกของบ้านเราเริ่มต้นขึ้นแล้วมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าติดตามกันบ้างทั้งหมดนี้ติดตามใน TPL Today ครับอยู่กับคุณชมัยพรครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์สวัสดีคุณชิตพลสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสไปถ่ายทอดสดทั้งที่สนาม iMobile Stadium รวมไปถึงสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะต้องบอกว่าบรรยากาศในนัดแรกของ Toyota Thai Premier League นั้นเต็มไปด้วยความคึกคักจริงๆค่ะสนุกมากเกมใหญ่นะครับใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับความเคลื่อนไหวหลังเกมกับยุ้ยในช่วงนี้กับ TPL Today กันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นกันก่อนเลยสำหรับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะที่เมื่อวานนี้ก็ประเดิมด้วยการเก็บชัยชนะนะคะในการบุกไปเอาชนะทีมน้องใหม่ใน Toyota Thai Premier League อย่างนครราชสีมามาสด้า FC เราไปดูความเคลื่อนไหวในหลังเกมกันค่ะโดยดราแกนทาลายิชกุนซือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับแมตช์ที่จะออกไปชนะนครราชสีมามาสด้า FC ทีมน้องใหม่1ประตูต่อ0ส่วนตัวพอใจกับ3คะแนนในการประเดิมซีซั่นใหม่โดยเมืองทองได้ประตูชัยนาทีที่51จากสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยในช่วงครึ่งหลังเพิ่มความมั่นใจก่อนทำศึกบิ๊กแมตช์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยกุนซือชาวโครแอตกล่าวหลังเกมว่าต้องชมเชยนักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะธีรศิลป์แดงดาที่ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับฟุตบอลไทยและขอชื่นชมแฟนบอลนครราชสีมากับแมตช์แรกในศึกไทยพรีเมียร์ลีกโดยการมาเยือนสนามครั้งนี้สร้างความกดดันให้กับเมืองทองเป็นอย่างมากในขณะที่คัมเบซูกาโอเฮดโค้ชนครราชสีมามาซ่าเอฟซีระบุลูกทีมเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีแม้จบด้วยความพ่ายแพ้เมืองทองเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีในช่วงของกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของประตูที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ว่าเป็นลูกล้ำหน้าหรือไม่นะคะจริงๆถ้าเกิดมองในแง่ของผู้ตัดสินที่กำลังทำหน้าที่ตัดสินอยู่ในสนามเห็นภาพแค่เสี้ยววินาทีไม่ได้เห็นภาพช้าเหมือนที่คุณผู้ชมหลายท่านเห็นกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะในขณะที่ทางด้านของ Bangkok United นะคะที่เมื่อวานนี้ไปเฉือนเอาชนะ China Hornbill FC มา2ประตูต่อ1ต้องบอกว่าทำให้กุนซือมาโน่โพกิ้งมีความมั่นใจในการพาทีมเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชแบงคอกยูไนเต็ดเชื่อว่าการออกไปเก็บ3คะแนนเหนือชัยนาทฮอนบิล2ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการเรียกเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดีแบงคอกยูไนเต็ดได้2ประตูจากเลอันโดตาตู้และเอกชัยสำเรช่วยให้ทีมคว้า3คะแนนประเดิมซีซั่นใหม่ด้วยอันดับที่3หลังจบเกมมาโน่กล่าวว่าเป็นเกมที่ยากเสมอมาต้องมาเยือนชัยนาทผลชนะทำให้ลูกทีมเพิ่มความมั่นใจได้มากแต่ทว่าจากภาพรวมแล้วทีมยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงส่วนทางด้านของทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือชัยนาทฮอนบิลระบุว่าก่อนเกมได้มองถึงการคว้า3คะแนนแต่ยอมรับว่าแบงคอกมีศักยภาพสูงกว่าในฤดูกาลที่แล้วและชัยนาทต้องอาศัยเวลาพอสมควรในการปรับระบบในการเล่นค่ะก็เดี๋ยวจากนี้เราจะไปดูสำหรับสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดนะคะเริ่มต้นในนัดแรกวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์กับสระบุรี FC แพ้ชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ3ในวันที่14กุมภาพันธ์ก็เป็นทางด้านของ BEC เทโรศาสชนะเสมอเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ราชบุรีมิตรผล FC ค่ะชนะ TOT SC 1ประตูต่อ0บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะการท่าเรือไป2ประตูต่อ0และอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะก็เอาชนะราชนาวีไปได้1ประตูต่อ0ในขณะที่เกมประจำวันอาทิตย์นะคะชัยนาทฮอนบิลแพ้แบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ2นครราชสีมามาซ่า FC แพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ด0ประตูต่อ1โอสถสภา M150 เสมอสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ1ก็เมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมามงคลทศกรัยก็ขอแฟนสาวแต่งงานด้วยนะคะหลังจากที่อาร์มี่ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะได้ค่ะเรามาดูกันค่ะสำหรับทีมที่เก็บ3แต้มได้ชลบุรีบุรีรัมย์แบงคอกยูไนเต็ด SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่คือในช่วง5อันดับแรกในสัปดาห์แรกนี้นะคะแล้วก็ในท้ายตารางนครราชสีมามาซ่า FC TOT SC ราชนาวีกับสระบุรี FC แล้วก็การท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ค่ะมาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะคราวนี้เป็นทางด้านของ Beyond Lane Diamond ค่ะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เจ้าตัวกำลังเดินทางกลับนั่นเองแต่ว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากค่ะBeyond Lindemann Playmaker ตัวเก่งของทีมนครราชสีมามาซ่า FC โชคร้ายรอบ2หลังประสบอุบัติเหตุรถชนโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ดยเหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีอุบัติเหตุรถชน4คันซ้อนซึ่งมีรถเชฟโรเลตของลินเดมันที่อยู่ในสภาพพังยับเยินรวมอยู่ด้วยแต่จากรายงานเผยว่ากองกลางชาวเยอรมันนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของลินเดมันนับตั้งแต่มาย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยหลังเคยได้รับอุบัติเหตุรถชนเมื่อปี2013ซึ่งในครั้งนั้นเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บเป็นบาดแผลที่บริเวณใบหน้าซึ่งกองกลางชาวเยอรมันเพิ่งลงสนามให้กับต้นสังกัดในนัดที่เปิดบ้านพ่ายกับ SCG เมืองทองไป0-1เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ทางด้าน AFC Champions League นะคะที่จะมีการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ค่ะถือว่าเป็นศึกหนักแล้วก็เป็นนัดสำคัญของทั้งบางกอกกลาสแล้วก็ทางด้านชลบุรีนะคะซึ่งทางด้านบางกอกกลาสค่ะแค่ไปซ้อมสนามที่ปักกิ่งโกอันก็มีเรื่องซะแล้วค่ะโดยบางกอกกลาส FC ต้องมาเจอปัญหาก่อนทำศึก AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ3นัดเยือนปักกิ่งกัวอานทีมแกร่งจากศึกไชนีสซูเปอร์ลีกในวันพรุ่งนี้เมื่อเจ้าบ้านได้จัดสนามซ้อมแบบไม่ได้มาตรฐานมาให้โดยจากการเปิดเผยของคุณสุภศิลป์ลีลาริศรองประธานสโมสรบางกอกกลาสเผยว่าทางตัวแทนของปักกิ่งกัวอานกล่าวอ้างถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นของกรุงปักกิ่งทำให้ไม่สามารถหาสนามหญ้าธรรมชาติสภาพปกติได้นักเตะของปักกิ่งกัวอานต้องย้ายไปซ้อมที่นครเซี่ยงไฮ้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าแน่นอนว่าทาง BG ต้องเจอกับสนามที่มีใบหญ้าเหลืองแห้งกรอบไม่สามารถซ้อมแท็กติกได้เรื่องดังกล่าวจะมีการทำรายงานไปถึง AFC เพื่อพิจารณาลงโทษสโมสรปักกิ่งกัวอานกรณีที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามทางบางกอกกลาสแก้ไขปัญหาโดยการนำนักเตะไปฝึกซ้อมณสนามหญ้าเทียมกลางแจ้งภายในสนามโอลิมปิกสเตเดียมท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นโดยริคาร์โดโรดิเกวสกุนซือชาวสเปนิชเน้นซ้อมแท็กติกเกมรับทุกรูปแบบปิดท้ายด้วยการซ้อมยิงจุดโทษทางด้านคุณพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะคะกองกลางคนสำคัญก็เผยว่าอาการบาดเจ็บหัวเข่าดีขึ้นมากแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชว่าจะส่งตัวเขาลงเล่นหรือไม่พร้อมเชื่อว่า BG มีโอกาสเข้ารอบหากทุกคนมีการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและไม่ใช้โอกาสในการทำประตูที่มากเกินไปในขณะที่ทางฝั่งของชลบุรีเองนะคะที่พรุ่งนี้จะต้องบุกไปเยือนคาชิวาเรโซเราไปดูความพร้อมกันค่ะโดยคุณจเดชมีล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC นำลูกทีมฝึกซ้อมทันทีที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนลงสนามในเกม AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ3กับคาชิวาเรโซจาก J League เพื่อให้นักเตะปรับร่างกายเข้ากับสภาพแวดล้อมทัพนักเตะและสตาฟโค้ชของชลบุรี FC เดินทางมาถึง The Crest Hotel โรงแรมที่พักในเมืองชิบะเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีคุณวิทยาเลาหกุลที่ปรึกษาด้านเทคนิคและอดีตกุนซือร่วมเดินทางไปด้วยทางด้านของคุณจเดชก็ให้สัมภาษณ์ว่าทีมได้มีการฝึกซ้อมทันทีแม้นักเตะยังมีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางเขาอยากให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งในเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมไปถึงลูกฟุตบอลที่จะใช้ทำการแข่งขันซึ่งแน่นอนว่าชลบุรีจะต้องลงสนามด้วยความพร้อมที่สุดค่ะซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ2สโมสรจากไทยด้วยทั้งชลบุรี FC ที่จะต้องไปเยือนคาชิวาเรโซในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก1คู่ซึ่งทาง True Vision ของเราทำการถ่ายทอดสดค่ะกับทางด้านบางกอกกลาสที่จะต้องบุกไปเยือนปักกิ่งกัวอันนัดนี้สำคัญกับทั้ง2ทีมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้นั่นหมายความว่าพวกเขาจะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนั่นเองติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้สำหรับคู่บางกอกกลาสในช่วงเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง Fox Sport HD นั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้สุดสัปดาห์นี้ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมกับเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดไม่ต้องรอนานเกินไปนะคะทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะบุกมาเยือนที่บ้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสามารถติดตามได้เสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ในช่วงเวลา 18:00 นทาง True Sport 2แห่งนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้หมดเวลากับยุ้ยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับสรุปความเคลื่อนไหวในยามาฮ่าลีก1หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์พยงขุนแดงกุนซือ PTT ระยองยอมรับทีมยังเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีกับผลการเล่นในบ้านแต่ไล่ปิดเสมอไทยฮอนด้าไล่กระบัง FC 1-1ช่วงท้ายเกมนักเตะทุกคนได้พยายามเต็มที่แล้วและพร้อมจะนำจุดผิดพลาดทั้งหมดไปแก้ไขในเกมนัดต่อไปทางด้านมาซึกิทากิเฮดโค้ชของไทยฮอนด้าไล่กระบัง FC ระบุเป็นผลงานที่ดีของทีมแต่น่าเสียดายที่มาพลาดช่วงท้ายอย่างไรก็ตามได้1คะแนนนอกบ้านทำให้เขารู้สึกพอใจอย่างมาก
สมชายมากมูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุโขทัย FC ชมเชยนักเตะจากแมตช์เล่นในบ้านเฉือนเอาชนะพัทยายูไนเต็ด 1-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามั่นใจสุโขทัยจะไปได้สวยในศึกยามาฮ่าลีกวันปีนี้พร้อมกับขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นสนามขณะที่ชองเซนบิวรี่กุนซือของพัทยายูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าเขาค่อนข้างผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะว่าทีมมีโอกาสทำประตูหลายต่อหลายครั้งจากภาพรวมยังมีอีกหลายจุดต้องปรับทั้งเกมรับและเกมรุกฮาซูโยชิทาคาโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของ BBC UFC กล่าวหลังจบเกมที่สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีเมื่อไล่ถล่มเอาชนะ Air Force Central FC 3-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นเกมที่ดีและสนุกนักเตะทุกคนพยายามเล่นเกมรุกเอนเตอร์เทนและพอใจในการประเดิมฤดูกาลด้วย3แต้มทางด้านสะสมพบประเสริฐผู้อำนวยการสโมสร Air Force Central FC กล่าวว่าทีมมีโอกาสได้หลายประตูหลายครั้งแต่กลับพลาดไปหมดโดยข้อผิดพลาดจากแมตช์นี้ต้องนำไปปรับปรุงโดยเร็วโคจิเคียวโตคุหัวหน้าผู้ฝึกสอนอ่างทอง FC ระบุแมตช์เล่นในบ้านชนะกระบี่ FC 2-1 เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลด้วยความยากลำบากแต่สุดท้ายทีมสามารถประเดิมด้วยชัยชนะทั้งนี้เขามองเห็นข้อบกพร่องมากมายที่ต้องรีบแก้ไขทางด้านของชยพลโคชสารกุนซือกระบี่ FC กล่าวว่าเสียดายมากที่ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่พอใจกับฟอร์มโดยรวมสิ่งที่ต้องปรับให้เร็วที่สุดคือการจบสกอร์จังหวะสุดท้ายนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็พูดถึงวันอังคารมีเกม FC Champions League วันพุธมีเกมศรีสะเกษกับ BC ให้ได้ดูกันด้วยนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยว BC มีรายการ Toyota Premier Cup ก็เลยเลื่อนเกมนี้มาเล่นกันก่อนในช่วงวันพุธนะครับก็ติดตามชมการถ่ายสดได้ทาง True Sport 2แล้วก็ True Sport HD 2ครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเรื่องของกีฬาในบ้านเราครับ True Trend Classic ที่เพิ่งแข่งจบกันไปวันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยครับ